ทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่นจำกัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยครับกับรายการแก๊งรักเด็กครับผมแล้ววันนี้พาพี่มาที่ไหนวันนี้มาบ้านดาราดาราดาราพี่รู้ไหมดาราคนนี้ไม่ใช่คนไทยเป็นดาราอะไรครับผมเขาเป็นดาราคนจีนคนจีนถ้าเอ่ยชื่อพี่จะรู้จักเลยอ๋อโซฟาเลียโซคุณโซโซเฟียลาไหมจะบ้าเหรอเธออะไรโซเฟียลาอะไรเออบ้านโซเฟียลาอะไรนามสกุลพลบูนบ้าเปล่านี่บ้านเขานามสกุลพลบูนมาทำไมบ้านโซเฟียลาอ๋อไปบ้านโซเฟียลาเออโซเฟียลาอยู่นี่ที่ไหนแล้วเขาไม่อยู่ไหนเราพูดสิแม่ไม่อยู่เป็นแม่เลยแม่ไม่อยู่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 บ้านหลังนี้ใบเฟิร์นภัสกรดาราสาวสวยอารมณ์ดีลูกไม้หล่นใต้ต้นของตลกชื่อดังจตุรงค์โพธารามที่นับวันยิ่งเก่งนับวันยิ่งฮอตและนับวันยิ่งสวยมากขึ้นมากขึ้นทุกวันจริงๆค่ะโอ้สวยขึ้นเยอะมากเลยรักแร้เลยถ้าทางคลิปนี้จะสนุกครับคุณผู้ชมเราเข้าไปดูในบ้านได้ไหมได้สิครับผมนำไปเลยค่ะมุมนี้นั่งสบายมากเย็นไหมลมเย็นมากมาถามดีกว่านี่ตอนนี้เขาสวยขึ้นเยอะมากขอบคุณค่ะจริงเหรอดูมีราคีราศีคนบ้าเลยดูมีราคีมีคนเขาแอบแซวในโลกโซเชียลนี่ขึ้น SMS มาหน้าจอเลยนะบอกว่าเฟิร์นไปทำศัลยกรรมมาหรือเปล่าใช่ทำแต่ทำมานานแล้วทำอะไรมาทำจมูกมา5ปีแล้วว้ายทำจมูกอุ้ยไม่ทำทำไมขีดพิธีกรหญิงเป็นอะไรมาแล้วไปทำอย่างอะไรอีกไหมทำไมสวยขึ้นเหรอไปตัดปากหรือเปล่าตัดไม่ต้องพูดกันหรอกตัดออกไปเลยไม่ใช่ไม่ทำโอ้ยสวัสดีครับผมโอ้เจ้าของบ้านออกรายการเขาไม่ให้ตังค์นะก็คือไม่ได้ทำอะไรก็คือช่วงนี้คือก็ทำงานเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าชอบออกกำลังกายด้วยเต้นซุมบ้าพี่ว่าไม่น่าจะใช่ซุมบ้าคิดว่าอยู่นะอยู่นะน่าจะเกี่ยวกับอินเลิฟอะไรอินเลิฟก็ดีค่ะชีวิตเพื่อนจริงๆแล้วเนี่ยอินเลิฟเหรอเบาๆๆเสียงดังเดี๋ยวพ่อได้ยินอินเลิฟเหรอถ้าเรามีคนนึงที่เราคุยด้วยแล้วสบายใจมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ทำไมอ่ะมีพี่ก็คุยกับพี่ได้ทำไมต้องไปคุยอุ๊ยไม่อยากคุยกับพี่คุยกับคนอื่นคือถ้ามีพี่คุยกับคนอื่นดีกว่าแล้วไปเจอกันได้ไงเป็นเพื่อนกันมานานแล้วค่ะเป็นเพื่อนกันมา 3-4 ปีแล้วใช่คนที่เราเห็นใน IG มั้ยใช่ใช่คนนั้นเหรอใช่คนนั้นค่ะแล้วพ่อว่าไงพ่อไม่ชอบคือพี่ว่าพ่อเขาห่วงไงต่อให้เป็นใครก็ตามพ่อก็ไม่ชอบหรอกใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอพ่อบอกว่าต้องรวยไม่เกี่ยวเกี่ยวเชื่อพี่เชื่อถูกถ้าเจอพ่อพี่จะพูดกับพ่อเลยว่าไม่มีความจะเป็นจะต้องรวยครับนี่ไงพี่มีเคยพูดคำนี้กับหนูเอาคนขยันดีกว่าที่ทำงานไปด้วยกันและสร้างฐานมาด้วยกันเจ๋งกว่าเยอะนี่ถูกมากทุกวันนี้นะคนรวยมาจีบหนูเยอะมากหนูไม่เอาใครเลยก็เลยเอาคนทำแพ็คครีมที่บ้านทำหัวซะเลยมากเลยครับผมมีความสุขแต่ว่าคนรวยมาจีบเยอะมากเยอะมากไม่เอาเจ้าของมาละมีคนมาเปลี่ยนเรื่องพูดเจ้าของกิจการไม่ใช่เลือกแฟนหนูได้ผู้ชายได้มันไม่งั้นถ้าสมมติว่าไม่ให้มีผัวก็สุขคาต้นอ่ะตอนเนี้ยจะ30แล้วอ่ะอีก2ปีอ่ะหรือมีไปแล้วมีแล้วโอ้จะไปไหนจะไปไหนดอกนี้หนักเลยฮะจะไปไหนจะไปเอาโอ่ไปเพาะไข่นี่ฟาร์มต้องยูดคุณน่ะดูไปดูโลกเอาเหรอสรุปหอมลงเพราะซุมบ้าซุมบ้าเต้นซุมบ้าเต้นซุมบ้าเหรอใช่เขาท้าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเต้นโชว์แค่เอาอีกแล้วจริงเหรอเนี่ยใครๆเขาก็เต้นได้เฟิร์นไหนดูสิมันง่ายมากยังไงดูไหนลองเต้นดูหน่อยก็ซุมบ้ามันจะมีท่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยที่คุณหนุ่มสอนนะอย่างงี้เป็นท่าออกกำลังกายท่าออกกำลังกายอะไรเงี้ยแค่นี้อะไรเงี้ยมันก็เป็นอันไหนหนูเล็กทำบ้างเนี่ยอ๋อนี่ซุมบ้าเหรอเขาไม่ไปเลยเขาดูคุณเต้นเขาดูเต้นเขาดูคุณเต้นอ่ะผู้ฝรั่งเหรอผู้ฝรั่งได้ด้วยเหรอฮัลโหลจตุรงค์มาถามทางฝรั่งถามทางกับแม่โซเฟียจะไปไหนมีเงื่อนไขแบบไรนะแม่จะชวนไหมตรงไหนอ่ะแม่เอาส้มเล่นบ้านชวนไรอ๋อจะไปตรงนั้นก็ไม่บอกแม่มีโน้ตคอมเมนต์ให้กินพูดอะไรแม่ไม่รู้เรื่องจบแล้วอะไรอ่ะไม่รู้เขาส่งอะไรมาครับลูกเดี๋ยวได้บ้างไม่ได้บ้างเล่นๆไปเถอะเขาตามใจเขาหน่อยเขาจะไปแล้วแต่เฟิร์นจ๋าว่ะได้ข่าวว่าตอนนี้มีงาน7วันเลยทีเดียวเอ้ยไม่ถึงค่ะยังวันครึ่งไม่ถึงมีคือเราจะเป็นคนจัดงานที่จัดเองจัดเองหรือพ่อจัดพ่อจะเป็นคนคุยค่าตัวแต่เรารับงานเราเป็นคนลงคิวเพราะเราจะต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างในแต่ละวันแต่ละวันนี่จะเขาชมอยู่ครับชมว่าลูกเก่ง
ใส่ทำไมไม่มีคนจำได้โอ้อะไรวะพ่อเป็นไรอ่ะมีคนจำได้เขาเดี๋ยวพี่ว่าแต่พ่อคุยอยู่กับเห็ดเขาดูเหงาขึ้นเยอะเห็ดแล้วก็ไก่ชนเออเขาเหงาไงเออเพราะไปเดี๋ยวไปให้น้ำไก่อ่ะเดี๋ยวก็เดินก็ดับเครื่องใหม่แล้วก็ลงมาอีกรอบนึงเออก็พูดถึงเรื่องเลยงานเยอะก็ฝากด้วยละกันค่ะผลงานก็มีหลากหลายก็อยากให้ติดตามชมก็ไม่ว่างแล้วนะครับใครก็ตามที่คิดจะจ้างน้องเฟิร์นเพราะตอนนี้เฟิร์นคิวเต็มถ้าโทรไปหาเฟิร์นปุ๊บเต็มปุ๊บโทรมานี่เลยโทรหาหนูเล็กหรือไม่ก็มิกเอาก็ได้ช่วยได้เมื่อก่อนเนี่ยเคยใช้ชีวิตที่แบบบ้ารับงานรู้สึกว่าชีวิตอะมันเหมือนมันไม่บาลานซ์อะพี่เข้าใจไหมมันแบบว่าทำแต่งานแล้วเหมือนก็เครียดเครียดเครียดไม่ได้พักผ่อนไม่ได้แบบช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่ารับงานมีเวลาให้ได้พักผ่อนบ้างกลับมารับงานมีเวลาได้พักผ่อนบ้างชีวิตดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแล้วตอนที่เรียนเนี่ยงานก็เยอะแล้วตอนเรียนเราแบ่งเวลาเรียนยังไงอะถ้าปอโทเนี่ยจะค่อนข้างสบายกว่าปอตีนิดนึงสบายเพราะว่าปอโทเรียนแค่วันเสาร์วันเดียวแต่เรียนเต็มวันนะตั้งแต่ประมาณ8โมงเช้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดค่ะอยู่พะลำเก้าจบแล้วจบเรียบร้อยแล้วจบภาคภูมิใจมากโอ้ยเหมือนเขาจบเองเหมือนเขาจบเองประเดี๋ยวว่าลงรูปว่าฉันจบแล้วฉันจบแล้วจบเอกอะไรมานะเอกก็คือการบริหารการโรงแรมในบ้านปลายชีวิตเนี่ยใฝ่ฝันแล้วก็ตั้งใจว่าอยากมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองเป็นรีสอร์ทเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากแต่แบบเอาสักว่าห้องละหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำสวยๆอ่ะนั่นแหละครับห้องละหมื่นแต่ว่าไม่เยอะไงห้องเยอะไงนี่แหละมันไปชีวิตก็คงจะต้องไปทำอันนี้แต่ตอนนี้แล้วตอนนี้มีธุรกิจอะไรบ้างไหมตอนนี้กำลังจะมีธุรกิจเป็นจิวเวลรี่จิวเวลรี่จิวเวลรี่เดี๋ยวจิวเวลรี่ตั้งหูอะไรเงี้ยเหรอขายกับทีมกอดพูดเล่นตังหูนี่แหละเป็นตังหูแฟชั่นแต่ว่าในตังหูเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราเอาหินที่เป็นหินแบบโชคอ่ะใส่สวยด้วยแล้วก็นำโชคด้วยนี่ตังหูหินปูนไหมพี่อยากได้สักคู่ก็ขูดฟันไปทำเองไปเลยก็เร็วๆนี้ค่ะก็ฝากด้วยค่ะก็ขอให้กิจการรุ่งเรืองขอบคุณมากขยันคุณแม่ค่ะนี่ช่วงหน้านะครับเราจะมาทำขนมนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชอบขนมชอบทำขนมอยู่แล้วกำลังหิวเลยเราจะรออยู่ทำไมแต่ตอนนี้ครับเรามีของมามอบให้ด้วยจริงเหรอคะนี่เลยครับผลิตภัณฑ์โอวัลตินมอบให้เลยครับขอบคุณครับพี่มิ้งขอบคุณเล็กเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนเลยครับโอ้ว้าวว้าวมาเลยค่ะมาเลยสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะเนี่ยคุณเป็นใครคะสวัสดีครับแม่บ้านที่บ้านค่ะแม่ชื่ออะไรแม่สวยมากแม่ชื่ออะไรครับแม่กุ้งคุณแม่กุ้งโอ้รู้เลยว่าเฟิร์นสวยเหมือนใครสวยเหมือนแม่นี่เองใช่ได้แม่มาเยอะเลยได้พ่อมาได้พ่อมาก็แอะคือสรุปว่าชอบทำอาหารเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูกจริงๆแล้วบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านผู้หญิงมียายมีป้ามีแม่จะเป็นบ้านสาวๆเลยสาวๆที่อยู่กันแล้วเราก็จะทำกับข้าววันนึงทำนู่นทำนั่นทำนี่แล้วเราก็เห็นตั้งแต่เด็กอยากทำบ้างอยากช่วยบ้างขี้เกียจบ้างแต่ขนมเนี่ยเราชอบเขาไปเรียนทำขนมกันแม่กับป้าเนี่ยไปเรียนกับใครนะแม่แม่อาจารย์พี่สักวันนี้ทำอะไรคะคุณแม่คะเป็นบลูเบอรี่ชีสพายเป็นบลูเบอรี่สดบลูเบอรี่สดใช่จริงๆนะเนี่ยบลูเบอรี่ชีสพายเนี่ยเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรแอลหนุ่มของเฟิร์นเลยอ๋อเหรอเวลาที่แบบชอบใครเงี้ยแล้วไม่รู้จะให้แบบเอาของอะไรไปให้เขาวันเกิดหรืออะไรเงี้ยเขาจะทำขนมไปให้เขาอ๋อเหรอไม่เคยจีบติดสักลายเหรอแล้วคนเนี้ยอ๋อคนนี้ไม่ได้กินไม่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินแม่โอเคไหมกับคนนี้แม่โอเคไหมได้เขากินไหมจะได้เลิกเหรออ้าวแล้วคนนี้แม่โอเคแม่รับรู้จริงๆแล้วแม่เนี่ยเขาก็มันแอบคบกันแม่ก็แม่เขาก็โอเคทุกคนที่เขาโอเคกับเราอ่ะใช่เหรอใช่เหรอเอาความจริงดิถามเลยว่าพูดแทนถามแม่หรือยังแม่ว่าไงแม่ว่าไงก็อย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละตามนั้นเราขัดทำไมคือเหมือนว่าความสุขของเราก็คงเป็นความสุขของเขาแหละเขาก็อยากให้เราได้คนที่ดีอยากให้เราได้คนที่ดูแลเราได้แล้วแม่ดูคนนี้แล้วแม่ว่าดีไหมยังไม่เห็นหรอกก็ต้องรอยังไม่เห็นใช่ไหมดูไปนานๆแล้วปกติแม่ลูกคู่นี้ไออย่างเช่นเฟิร์นเนี่ยมีงานเยอะมีเวลาเข้าครัวด้วยกันไหมครับก็มีส่วนมากก็น้อยเนี่ยแหละอย่างเงี้ยนานๆทีเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษแต่จริงๆแล้วถ้ากลับมาบ้านนะถ้าเฟิร์นกลับมาบ้านอ่ะเฟิร์นก็จะให้เขาทำนู่นทำนี่ให้กินนะคือเฟิร์นไม่ได้ช่วยด้วยก็วนเวียนใช้ให้เขาทำไม่ได้ใช้หรอกเวลาทำเฟิร์นอยากกินนู่นเฟิร์นอยากกินนี่อย่างงี้เรากินข้าวฝีมือแม่แล้วมันอร่อยมีพลังถูกต้องตอนนี้งานเยอะทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยมีเวลาได้อยู่ด้วยกันบ้างไหมไม่ค่อยน้อยมากแต่ก่อนเนี่ยเยอะก็เยอะแต่ก่อนนี่คือก่อนเฟิร์นงานเยอะหรือก่อนพ่อไปรักเห็ดกับรักไก่ครับก่อนเฟิร์นงานเยอะอ๋อสรุปคือผิดที่เฟิร์นใช่งานเยอะมีแล้วแม่ล่ะคะแม่ห่วงเฟิร์นมากไหมห่วงเรื่องอะไรบ้างห่วงเรื่องขับรถซะส่วนมากเพราะว่าเพราะขับรถเองขับรถเองเลิกดึกดึกใช่แล้วก็นอนแหละง่ายมากแล้วเรื่องเงินนะครับแม่ห่วงไหมครับเพราะเฟิร์นให้แม่ดูทุกบาททุกสตางค์เลยนี่
เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วด้วยแบ่งบ้างอะไรบ้างเฟิร์นไม่ได้ยินแม่เมาได้เลยตอนที่เฟิร์นก้มทำงานอยู่ผมมีแบบว่าพอได้มาของกลับบ้างนี่หรอนี่เพราะว่าอะไรรู้ไหมพูดสิก็ต้องมีแบบผ่อนคอนโดผ่อนอะไรนี้รายจ่ายของเขาอะไรอ๋อเหรอครับเลือกแสดงว่าก่อนหน้านี้ตอนเฟิร์นทำงานมานี่ก็ให้แม่ดูหมดเลยไม่หมดเลยไม่แล้วแม่ดูแลเรื่องเงินเรื่องอะไรให้กับเฟิร์นเนี่ยเฟิร์นให้ค่าจ้างแม่ไหมก็บางทีก็ซื้อของให้อะไรเรื่องคืออะไรรู้ไหมเรื่องมันเป็นความเก็บกดของเราตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเอาจริงๆนะเขาชีวิตเขาไม่ค่อยได้ของอ่ะชีวิตเขาไม่ค่อยได้อะไรไม่ค่อยมีของไม่ค่อยมีของใช่เราก็ต้องซื้อแม่ใช่เราทำงานได้แล้ววันที่เราทำงานได้อ่ะเราต้องมีความฝันของลูกคนนึงที่อยากให้แม่อยากได้อะไรก็ได้อยากค่อยของแม่อะไรก็ได้อยากให้ของแม่อยากให้แม่ดีใจอยากเห็นแค่ว่าแม่ดีใจกับของที่เราให้น้ำพักน้ำแรงของเราจบใช่ไหมเองแค่นี้ขนาดไหนครับกระเป๋ามีใช้สิทธิ์วันเกิดไปแล้วนะอันนี้คือวันเกิดนะแม่ใช้สิทธิ์วันเกิดไปแล้วนะไม่วันเกิดไม่ให้แล้วนะวันเกิดจริงๆก็ต้องมีอีกโอ้เนียนก็ต้องมีอีกไม่ได้ละครับผมใกล้จะเสร็จยังยังไม่เสร็จแต่ว่าใกล้ละโอเคเริ่มแข่งแล้วตอนนี้เริ่มเซตตัวละเริ่มเซตตัวละครับผมเอาครีมชีสค่อยๆปาดลงไปคุณเฟิร์นดูสวยขึ้นมาเยอะมากเลยทำขนมอย่างเงี้ยเก่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ของใครของใครอ่ะนี่ของเหลืออ๋อของเหลือของเหลือก็เหมาะกับคนเหลือเหลือได้กินอ่ะลองชิมไหมพี่ลองชิมไหมให้พี่ชิมชิมชิมนิดนึงไปทำให้ก็ต้องเอาดูไปเป็นเมียน้อยอร่อยใช่ได้ไหมทำจริงทำจริงเอาจริงเวลาพ่ออยู่บ้านพ่อขี้บ่นไหมมากแม่ตอบก่อนเลยว่ามากแม่ดูเรียบร้อยอย่างเงี้ยเป็นคนขี้บ่นไหมเมื่อก่อนเด็กๆจะบ่นไปส่งที่โรงเรียนเขาก็จะแบบเวลาเราเด็กวัยรุ่นอะตื่นสายติดคอมเล่นคอมใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำบ้านขี้เกียจทำก็จะบ่นตั้งแต่โรงเรียนมาบ้านแล้วพอโตขึ้นมาล่ะพอโตมาไม่บ่นละไม่บ่นละจะคุยกันเรื่องชีวิตเรื่องแสดงว่าปรึกษาเรื่องขี้บ่นพ่อยึดไปแม่ก็เลยไม่บ่นพ่อนี่บ่นจนไม่บ่นตั้งนานก็ปัจจุบันก็ยังบ่นหนูรู้แล้วว่าทำไมแม่ไม่บ่นทำไมถ้าแม่บ่นแม่ไม่ได้กระเป๋าเออใช่มันมีมีบ่นเหมือนกันเออบ่นว่าทำไมยังไม่ให้อีกสักทีมาเฮ้ยแสดงว่าสนิทกับแม่มากเล่าทุกอย่างให้แม่ฟังครับคือเราไปทำงานเนี่ยเราเจอคนเยอะแยะหลากหลายรูปแบบแล้วก็จะแบบทำไมต้องอย่างนั้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันเราอยากทำให้มันดีอ่ะพอมันไม่เป็นอย่างใจเราเราก็จะแบบว่ามันระบายกับแม่แม่ก็อ๋อเอออะไรเงี้ยก็นั่นนี่สิเขาก็เป็นคนหาทางออกให้เรานะว่าเฟิร์นต้องอย่างนี้เฟิร์นต้องอย่างนี้นะแม่ช่วยปัญหาได้ทุกอย่างแล้วมีเมาส์เรื่องพ่อกันไหมสองคนเนี่ยประจำเลยตอบไวมากด้วยส่วนใหญ่เรื่องอะไรทำกาแฟหอมเลยเหนียวเนี่ยเหนียวพื้นพ่อจะชอบเขาชอบเอาอะไรไปกินบนเตียงอ่ะนี่เนี่ยเอาเตียงทุกครั้งเขาบอกว่าเดี๋ยวหกนะก็หกจริงแล้วก็ยังทำอีกเป็นที่นอนเป็นด่างคลาคือทำอะไรเป็นคนแบบจะต้องเอาไปกินบนเตียงดูทีวีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายอ่ะแล้วไปเรื่องทีวีเรื่องทีวีอินเทอร์เน็ตคือจะเดี๋ยวนี้คุณนี่เขาโม้กันมันเอาเรื่องนี้ดูคุณสนุกอินเทอร์เน็ตไม่ติดทำไมไม่ติดโทรไปแจ้งเลยไก่คือป้าโทรไปแจ้งเลยโทรไปแจ้งเดี๋ยวนี้เลยทำไมต้องให้มันไม่ติดด้วยวุ่นวายจะให้มันได้แบบเลยดั่งใจใช่แล้วเวลาพ่อเป็นอย่างนั้นทุกแม่และลูกทำยังไงครับก็หาออกไปชวนกันออกไปข้างนอกทันทีเลยพี่แม่เป็นคนดีมากแม่ไม่ขี้เมาแม่บอกว่าทำดีอุ้ยอยากอยู่กับแม่อยากมาอยู่กับแม่คุณแม่คะวันนี้เราก็มีนิวโทรพิกอาหารเสริมสำหรับเด็กเอาไว้ให้น้องขอบคุณค่ะเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นสลัดมาคุยเรื่องความน่ารักของบ้านนี้กันต่อครับครับผมไม่ค่อยได้เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้นานหรือยังคะจริงๆแล้วมันเจอกันทุกๆเดือนอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องแล้วแต่ว่าวันไหนอย่างเราอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้รับงานเสาร์อาทิตย์มากนักในช่วงนี้ก็จะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์หรือไม่เพราะว่าวันธรรมดาเราก็ไปเต้นซุมบ้าวันธรรมดาเต้นซุมบ้าอยู่กับแฟนกี่วันอยู่กับแฟนเกือบทุกวันเจอกันบ่อยๆกับแม่นานๆอ๋อดีมากเพราะว่าเป็นลูกที่ดีไม่ใช่หรอกก็คือเราจะเต้นซุมบ้าด้วยแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ได้รับงานวันเสาร์อาทิตย์มากนะก็จะกลับบ้านเสาร์อาทิตย์แล้วเวลากลับบ้านมาเนี่ยเจอพ่อเจอแม่เรามีกิจกรรมอะไรกันไปกินข้าวค่ะทานข้าวถ้าสมมติเย็นๆเนี่ยแต่จริงบางทีตอนเย็นบางทีก็ไม่ไปเพราะว่าไม่อยากกินข้าวเย็นกันก็คือจะเป็นบ้านอินดี้นะเป็นบ้านอินดี้อ้าวแล้วน้องอ่ะน้องต้องกินนะน้องยังเด็กน้องไม่ไปเลยน้องไม่ไปทุกซี่ทุกที่น้องไม่ออกจากบ้านเขาไม่ชอบสุขสีกับใครเขาชอบเล่นอยู่เงี้ยเขาตลกเหมือนพ่อเหมือนเมื่อไหมไม่
ขาไม่เอาอะไรเลยเขาไม่เอาอะไรเลยช่วงนี้โชคดีหน่อยเพราะว่าเขาอ้วนมากเขาอ้วนมากแม่ก็เลยพาไปหาหมอที่รามาหมอก็บอกว่าเออไม่ต้องลดน้ำหนักแต่ให้ควบคุมอย่าให้อ้วนไปกว่านี้แต่เรากลัวว่ามันจะไม่สบายกลัวมันจะเป็นโรคก็เลยบอกแม่ว่าแม่ยังไงก็ต้องพามันไปทำอะไรบ้างกิจกรรมมันไปเล่นกีฬาก็เลยพามันไปเล่นไปตีแบดให้ครูสอนแบดจริงจังแม่ห่วงอะไรลูกๆบ้างไหมครับห่วงก็ห่วงเฟิร์สห่วงว่าจะไม่มันจะอ้วนหรือมันจะอะไรประมาณนี้ห่วงลูกคนเล็กแต่ก่อนก็ห่วงไปหมดเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้ออกกำลังกายปรุงแบบปล่อยมันเป็นอะไรก็เรื่องอันนี้คือใครลูกคนเล็กอ่ะอ๋อคนโตอ๋อคือจะคิดแทนเขาว่านี่จะดีไหมคนนี้จะดีไหมอ๋อลูกผู้ชายเออไม่ว่าเรื่องแฟนนั่นแหละก็ไม่ค่อยมีหลักๆก็เรื่องแฟนเพราะเรื่องอื่นเขาเก่งอยู่แล้วใช่แต่วันนี้ได้ข่าวว่าเฟิร์นมีเซอร์ไพรส์ให้แม่เฮ้ยใช่เหรอเออมาแล้วแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นเซอร์ไพรส์มาแล้วนี่มาไงสุดยอดอะไรอ่ะอะไรวะอินทผลัมด้วยนะเออดีละเซอร์ไพรส์ยังไงอ่ะดีละเซอร์ไพรส์มั้ยตลาดเยอะแยะเลยมีพวกอะไรนะมีใหญ่กว่านี้มั้ยเรื่องเรื่องคือไปไหนด้วยกันนี่แหละก็จะมีร้านขายที่สมมติร้านขายผลไม้ที่เป็นเหมือนไม้ผลไม้แพงๆ อ่ะมีอินทผลัมลูกเบลเลอร์เลยเขาจะไปจับแพงอันเท่าไหร่คะอ๋อ8,950ค่ะซื้อที่แม่ไก่ไก่กับไก่คือปลาเอาไม่ไก่มึงกินไหมมึงกินไหมกินครึ่งกูไหมไปดีกว่าเราไม่กินกันหรอกเราไม่กินแล้วก็ไม่ซื้อหลายครั้งมากเออดีเพราะไปบ้านอื่นลูกจะให้พวงมาลัยมีลูกให้อินทผลัมเออเขาเห็นเขาแตะไงกินเลยไหมกินเลยไหมชิมเลยชิมนี่แกนี่แกเล็กหัวเล็กหรือจะกินไม่ให้กินไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะมือตกมือตกพอกองเปิดแม่ตกทำไมอ่ะเขาชอบกินไงแม่เขาบอกไม่กินแต่มือเขาชอบไงแม่เขาชอบไงได้ไหมก็อร่อยดีก็อร่อยดีด้วยก็อร่อยดีแต่หยิบจีนที่สองอะยังไม่หมดเลยแม่ค่ะกินอันนี้ก่อนให้ไม่เอาไม่กินไม่ชอบกินเคยบอกรักแม่ไหมประจำทุกครั้งทุกวันช่วงนี้บอกคืออย่างพ่อเนี่ยจะไม่ค่อยบอกรักเขาจะไม่หวานกับพ่อแต่พ่อเนี่ยจะหลังๆเนี่ยชอบมาแอบหอมก็คือเราก็จะแบบว่าเขินๆกับพ่อแต่กับแม่เนี่ยคือจะแบบว่าสนิทกันมากก็คือทุกครั้งเวลาคุยสมมติไม่ได้อยู่กับบ้านก็จะไลน์แบบว่าก่อนจบสนทนาก็จะแบบเฟิร์นรักแม่ทุกอย่างเฟิร์นทำเพื่อแม่คือจะพูดทำไมก็ไม่รู้แต่แค่อยากพูดเฉยแม่รักแม่มากนะแม่ต้องห่วงนะเฟิร์นรักแม่คือไม่รู้ว่าจะบอกอยากบอกอ่ะบอกพ่อผ่านจอทีวีสักครั้งได้ไหมว่ารักพ่อเฟิร์นรักป้าเฟิร์นรักครอบครัวมากๆมันมาเป็นนามหนึ่งแล้วครอบครัวของเราแล้วก็คือเฟิร์นพยายามทำหน้าที่ของเฟิร์นให้ดีที่สุดทุกอย่างก็คือก็ทำเพื่อครอบครัวนั่นแหละก็คือการแสดงออกของครอบครัวเฟิร์นมันคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอ่ะแล้วก็เป็นธรรมเนียมของรายการเราครับที่บ้านนี้จะต้องโชว์ให้เราเห็นว่าการแสดงความรักของบ้านนี้ทำยังไงเฮ้ยเขินมาโอ้ยทำกับพ่อไม่อยู่ทำกับแม่เอ้ยจะเป็นไรอ่ะช่างกระโดดอ่ะถ้านอนสมมตินอนเล่นด้วยกันนะเฟิร์นอ่ะเอาเท้าแม่นะมายันหน้าหอมเท้าแม่เลยนะอ๋อเหรอเออยันอย่างงี้สู้เลยสู้ดิสู้นะสู้นะอย่างงี้กับแม่เลยนะแต่ว่าเฟิร์นรักแม่โอ้ยแม่หอมมากแม่หอมตลกมากแม่หอมตลกมากแม่แบบอะไรของมึงอยู่กันแบบเพื่อนอะกับแม่นะอยู่กันแบบเพื่อนอะต้องขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เปิดบ้านให้เรามาขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้จริงๆเราได้สัมผัสเนาะถึงความน่ารักของบ้านนี้ผมเชื่อว่าเลี้ยงลูกออกมาดีมากทั้งพี่หลงและพี่กุ้งทั้งเก่งเป็นที่รู้จักของทุกคนและที่สำคัญที่สุดคือกตัญญูมากดังนั้นคนกตัญญูไม่มีวันจมลูกพี่พูดเลยขอบคุณค่ะพี่มีขอบคุณค่ะหนูเชื่ออย่างนั้นวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณนะครับโอวันตินแล้วก็ฟูจิโกะครับพบกันใหม่นะคะรายการแก๊งรักเด็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะ